ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Wanna Magnet Channel นะครับวันนี้ผมพามาชมนักปลาสวยงามทวีปอเมริกาใต้นะร้านสยาม Amazon Official นะครับดั้งเดิมนะครับเจ้าของร้านคือคุณโยชิหรือมิสเตอร์บีนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเลื่อนประตูไปก่อนดูนะครับดูซิร้านของมิสเตอร์บีเป็นไงครับช่วงนี้สวัสดีครับคุณสมอสวัสดีครับวันนี้ขอชมปลาหน่อยครับเชิญเลยค่ะโอเคครับห่างหายไปนานนะฮะ FC คิดถึงนะแล้วคนนี้ใครเนี่ยคนเดิมคนรักปลาเหมือนเดิมนั่งเหนื่อยๆอ้วนๆคนเดิมเหมือนหลับๆง่วงๆใช่ไหมโอเคนะฮะเรามาดูตู้ที่พรีเซนต์กันนี่ฮะมุมแรกเอาตู้ไหนดีครับผมปลาใหม่ครับได้ครับอัปเดตเลยช่วงนี้จะมีปลาฝูงเล็กๆเข้ามาเยอะครับผมตระกูลเตต้าอย่างนี้นะใช่เริ่มจากคาร์ดินันเนี่ยจะมีหลายไซส์เลยโอ้สีดีจังเลยนะครับนี่ฮะนี่สวยเลยอันนี้จะเป็นคาร์ดินันป่าไซส์ XL ค่ะครับผมไซส์ใหญ่นะฮะใช่ค่ะไซส์ใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นไซส์จะเป็นอย่างนี้กลางๆหน่อยกับไซส์เล็กค่ะกลางๆหน่อยนี้นะและนี่คือไซส์เล็กเริ่มจากราคาไซส์เล็กก่อนเลยนะฮะ25 บาทนะฮะนี่แต่ไซส์ไหนก็สีดีเหมือนกันนะสีดีสีแดงสดปลาสดเลยค่ะอันนี้เป็นไวคอร์สเนี่ยน่าเก็บเหมือนกันนะต่อมาอันนี้ไซส์ตัวนี้ก็35นะครับไซส์ M สีแดงดีจังดีมากปลาป่าเลือดไม่ชิ้นไงอันนี้ฮะ35ใช่ค่ะต่อมานะครับก็จะเป็น XL ค่ะ XL ไซส์ใหญ่เลยนะฮะ XL 60ค่ะ60บาทสีดีนะใช่ใส่แบ็ควอเตอร์นี่ดีเลยนะครับเนี่ยเห็นแบบแดงเด่นชัดเลยโอ้เจ๋งมากเลือดเขาไม่ชิ้นมากไงแต่ก็มีเป็นปลาเพาะให้เลือกนะคะครับผมเดี๋ยวขอตู้นี้แป๊บนึงครับก็มีตัวนี้ใช่ไหมฮะอ๋อค่ะข้างหลังจะเป็นStrigosoma aureum ค่ะครับผมตัว800บาทนะฮะใช่จะเป็นตระกูลกินเพื่อกินตะไคร่ค่ะครับผมคล้ายๆพานาเมนคล้ายๆพานาเมนเลยแต่ว่าจะมีความสวยกว่าครับผมสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีก็แบบมีตัดดำด้วยนะใช่ค่ะตัดดำประมาณตรงกลางสองข้างอ่ะไอ้ตรงข้างๆสองข้างใช่ข้างๆสองข้างอันนี้เขียนไว้ว่าโตได้ถึง6-8 นิ้วเลยโอ้6-8 นิ้วนะโอ้โหใหญ่นะใหญ่เลยโอ้อันนี้ลายไอเทมนะครับเนี่ยอันนี้ตามเนื้อป้ายโคลอมเบียโคลอมเบียนะครับดูธงชาติโอเคนะครับต่อมานี่ปลาเพาะนะฮะอันนี้ไข่เนาอันนี้ก็จะมีออปชันให้เลือกครับผมปลาเพาะด้วยค่ะไซส์ XL เหมือนกันค่ะครับราคาก็จะลงมาหน่อยค่ะสำหรับคนที่อยากลงจำนวนเยอะๆได้ไซส์ใหญ่ครับอันนี้ตัว50 บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตามนี้นะฮะครับผมต่อครับตู้ก็จะมีฟาแล็กค่ะครับผมเป็นลิเนโรลิคาเรียค่ะโอ้สุดยอดเหมือนกันนะฮะจะเล็กกว่าออเรียมนิดนึงค่ะเต็มที่ประมาณ4-6 นิ้วชื่อเรียกยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่หน้าตาอย่างนี้ผมเคยถามพี่โยชิไว้ครับบอกว่าถ้าอยู่พื้นตู้ขาวก็จะออกตามรูปเนี่ยแบบสีขับขับอ่อนๆหน่อยแต่ถ้าอยู่พื้นเข้มหน่อยตัวเขาก็จะเข้มขึ้นอีกนะฮะอันนี้ราคาเขาก็ไซส์สี่หรือตัว500นะ500ค่ะตอนนี้จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมคือถ้าเป็นสติ๊กเกอร์จุดสีเขียวจะเป็นสายกินพืชกินตะไคร่อ๋อเจ๋งฮะดูง่ายเลยว่าเขากินอะไรเป็นอาหารเนี่ยอันนี้กินพืชนะโอเคครับมาตู้ด้านล่างก็จะเป็นลามิโนสค่ะลามิโนสครับอยู่กับน้องแพะครับผมตัวนี้จะเป็นลามิโนสปลาป่าค่ะหัวเขาแบบไอ้นี่แดงแป๊ดเลยนะใช่ค่ะอ๋อความเป็นป่าไวคอนอย่างนี้นี่เองสวยจังใช่ในตู้ก็จะมีแพะคุณแจ็คดัสนาเน่ค่ะครับนาโปเอนซิสด้วยครับผมกับด้านหลังจะมีบีดิ้งฮาร์ดครับผมบีดิ้งฮาร์ดเตต้าเป็นปลาป่าทั้งหมดนาโปเอนซิสคือตัวดำๆนี่นะใช่ไซส์1.5 นิ้ว250 บาทนะนาเน่ก็ตัวนี้ครับผมแล้วทำไมนาเน่ถึงป้ายสีแดงอ่ะสติ๊กเกอร์หมดค่ะอ๋อโอเคอ่ะดูตามนี้รายละเอียดนึกว่ามีความพิเศษอะไรใดๆฮะไม่มีระยะใดๆอันนี้มาจากเปรูใช่ไหมฮะใช่ค่ะเปรูนะครับดูจากธงชาติแต่ลามิโนสจะเป็นโคลอมเบียนะคะลามิโนสโคลอมเบียโอเคครับก็ลามิโนสลามิโนสตัวสี่ใช
ตัว45 10ตัว10ตัว400อ่ะดูตามนี้โอ้ป้าป่านะหน้าใสต้นไม้น้ำมากเห็นสีชัดเจนทั้งแดงสีเขาดีนะครับความเป็นป่ามันดูดิบๆดีนะฮะธรรมชาติจังอ่ะต่อนะครับมีออปชันที่ไม่ป่าแต่เป็นตัวแพลตินัมค่ะครับผมอันนี้เป็นตัวธรรมดาแพลตินัมแพลตินัมนะฮะไม่ใช่ป่าเล็กก็ลงมานิดนึงครับผมก็จะได้ราคาที่เบาขึ้นมานิดนึงครับผมราคาตัวละ40 บาท10ตัว350อ่ะดูข้อมูลตรงนี้นะฮะแต่ตามจริงผมว่าลามิโนสแพทอ่ะสวยกว่านะใช่ใส่ดีนะแล้วคือเขาเรียกว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมองว่าสวยกว่าแบบคือตู้มันคือเนื้อสีเขามันลอยมามันลอยตามน้ำเหมือนเป็นสีเพชรอะเนาะสีเป็นกากเพชรใช่ฮะกากเพชรแบบจุดตรงหลังเขาเป็นลอยน้ำมานะครับใช่อันนี้ก็มีออปชั่นสวยสวยมากเลือกได้เนาะขายเอลด้วยไหมเอลนี่ซูเปอร์เรดลองฟินเอลจะเป็น144ซูเปอร์เรดลองฟินครับผมตัวนี้ก็สายกินตะไคร้โดยตรงเลยค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของครีบยาวหางยาวเต็มที่ก็โตแค่4นิ้วไม่ได้ใหญ่ค่ะครับผมอยู่ในตู้ไซส์เล็กได้ฮะนี่ฮะต่อนะครับด้านบนจะเป็นแพะค่ะครับผมตัวนี้จะเป็นโกลเลเซอร์ไซส์เล็กค่ะครับเรียงได้ในตู้อ่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็น้องชอบอยู่กันเป็นฝูงกินเศษอาหารบนตู้ก็คือพี่ส้มโอหมายถึงว่าถ้าชอบอยู่เป็นฝูงก็คือซื้อทีนึงก็มาซื้อสัก10ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นน้องก็ซักแบบ4ตัว6ตัวได้ค่ะพร้อมกับสายพันธุ์อื่นก็ได้ใช่หรือบางคนก็ซื้ออย่างละคู่หลายๆสายพันธุ์ครับผมแต่ราคาตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ราคาจะต้องได้รีบมาเลยนะก่อนที่กลับไปแพงเราก็ไม่รู้อนาคตนะฮะ2ตัวด้วยนะคะครับผม2ตัว500ถ้าตัวเดียวก็300ใช่ค่ะโกลเลเซอร์นะปลาแพะอยากให้น้องไปด้วยกันเป็นคู่ค่ะมีเพื่อนจะได้ไม่เหงาเขาจะได้แบบมีเพื่อนกันคุยกันออกมากินอาหารก็จะได้มาเป็นฝูงมาเป็นฝูงนะฮะต่อมานะฮะน้องอีกคนที่น่ารักมากๆคือเทลสปอตค่ะครับผมจะเป็นแพ้ที่แบบมีความเป็นจุดอยู่ตรงโคนหางครับผมที่เป็นแต้มนี่ฮะชื่อน่ารักเลยจะเป็นจุดน่ารักหางจุดเอาง่ายหางจุดใช่น่ารักเลยเทลสปอตค่ะตัวนี้ก็เป็นไซส์เล็กอีกตัวนึงคือช่วงหลังๆคนจะชอบแพ้ไซส์แบบเล็กหน่อยอยู่ในตู้ไม้นานประหยัดเนื้อที่ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ทำให้ดินเนยขุ่นด้วยใช่ค่ะอันนี้แพะทั้งหมดก็คือควรที่จะเลี้ยงน้ำอุณหภูมิไม่สูงถูกไหมครับไม่สูงคือไม่สูงแบบไม่เกิน28องศาอะไรประมาณนี้ไหมใช่ใช่ค่ะจะดีกว่านะถ้าแบบ32เนี่ยวิกฤตแล้วไม่ได้แล้วตายนะฮะผมว่า30ก็วิกฤตแล้วเหมือนพวกแอลอ่ะแนะนำว่าคงที่ว่า28อ่ะดีใช่ค่ะของไม่เกิน28เพราะว่าไม่นานวิกฤตนะพวกนี้ถามให้ผู้ดูรู้เผื่อพวกนี้เขาแหล่งน้ำเขาจะเย็นๆเนี่ยเย็นๆก็ลึกๆใช่ค่ะถ้าเขาบางทีหน้าร้อนบ้านเราไปเปิดไฟอีกไปเลยนะไม่ได้อาจจะได้ไม่เสียหายกันร้อนๆไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอดูสายพันธุ์นี้นะฮะได้ค่ะนี่ฮะตามนี้นะฮะครับผมราคา250บาทครับผมตามนี้นะครับจับต้องได้เหมือนกันจับต้องได้นะช่วงนี้มาได้เลยต่อครับผมมีคดินันเผือกมาดูคดินันเผือกอยู่นี่นะฮะคดินันมีให้เลือกหลากหลายครับผมปลาเล็กจะค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ครับคดินันเผือกก็จะออกเป็นโทนสีสว่างหน่อยก็คือดูขาวเลยครับผมนี่มีอีกตัวนึงให้เทียบเลยเนี่ยใส่ไว้ให้เทียบเข้าใจถูกต้องดูเลยใส่ให้เทียบว่าต่างกันขนาดไหนเพราะว่าช่วงนี้แบบไม้น้ำก็บูมมันอยู่นะเพราะแล้วก็มีลูกเล่นเหมือนเป็นดอกไม้สีที่มีชีวิตอะไรเพิ่มมาไปนะสีสันใช่ค่ะแต่ว่าน้องพวกนี้ต้องอยู่รวมกันเยอะๆจะแบบเขาจะรู้สึกปลอดภัยถ้าตัวเดียวเขาจะกลัวนะฮะใช่ค่ะเขาเป็นสคูริงฟิชง่ายๆก็ไปรวมกับพวกนี้ก็ได้ลามิโนสใช่รวมกับลามิโนสก็ได้นี่สวยเลยนะอยู่รวมกับปลาได้หลายชนิดเลยครับผมราคาตามนี้มาซื้อพี่ส้มโออย่างละ20ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะได้นะซื้อเยอะก็หลังไมค์ก็คุยราคาเองนะฮะแล้วก็อยู่ร่วมกับน้อง144นะคะ144นะฮะ 24K ค่ะครับผมด้านในนั่นนี่ 1.5 นิ้วค่ะครับผมก็คือจะสีเหลืองเลยก็สีทองครับผมสวยอ่ะสวยใครที่ไม่อยากได้ปลาใหญ่144ก็ตอบโจทย์ช็อตฟินคลิปสั้น 1.5 นิ้วราคาตัวละ200 24K ด้วยใช่ช่วงนี้ทองแพงนะคนซื้อกับไบออนไม่ใช่แต่ทองที่นี่ไม่แพงค่ะโอเคครับต่อนะฮะต่อมาค่ะ
เป็นแพทย์อันนี้เป็นสนามหญ้าเลยเนี่ยใช่โอ้สวยมากเลยนะครับก็เป็นแพทย์ไซส์เล็กอีกเหมือนกันจะลักษณะคล้ายกับอะโดฟอยค่ะครับแต่จะมีข้อแตกต่างคือเส้นหลังเขาจะค่อนข้างหนากว่านิดหน่อยค่ะกับตรงด้านปลายเส้นหลังดำเขาจะหนาใช่ครับใช่ใช่ก็ปลายหางจะลงมาถึงตรงโคนด้านล่างค่ะครับผมเหมือนประมาณหักลงมาใช่โอเคครับอ๋อคือถ้าอะโดฟอยเขาจะไม่หักลงใช่ไหมใช่แล้วก็จะเส้นหลังจะบางขึ้นไปเส้นหลังจะบางอันนี้เส้นดูด้วยสายตาเหมือนกันอันนี้เส้นหลังเขาหนาหนาเกือบจะหมดนะเห็นไหมดูบางตัวดิเห็นไหมแล้วก็หักลงมาที่โคนหางถูกต้องโอเคครับพี่ที่สังเกตนะความหลากหลายทางชีวภาพนะครับใช่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับดูพิคารีสโอ้โหชื่อสุดยอดดูพิคารีสอันนี้ต้องเก่งภาษาลาตินมากเลยเนี่ยภาษาสเปนกว่าจะฝึกออกเสียงได้ต้องใช้เวลาหลายรอบดูดูพิคารีสโอเคครับอันนี้ฮะน้องดุ๊บน้องดุ๊บอันนี้ก็จับต้องได้เหมือนกัน200บาทอ่ะตัวนี้ตัวนี้ The Pick Carriers โอเคครับอยู่ร่วมกันกับ Rainbow Red Gertrude อันนี้ยากค่ะ Rainbow Red Gertrude ครับผมไอ้ Gertrude นี่ก็โตได้สัก2นิ้ว 2.5 นิ้วตาเท่าที่ผมเห็นตาเขาสีฟ้าด้วยนะตาสีฟ้าตัวสีขมกถ้าอยากให้เขาสวยมากๆครับควรเลือกตัวผู้ไปสัก2ตัวให้เขาข่มกันให้เขาตีกันอ๋อเข้าใจครับแต่ตัวนี้เราจะขายเป็นคู่ผู้เมียค่ะอืมก็ซื้อไปสัก 2-3 คู่จะใจหน่อยแต่มีอีกตัวนึงนะข้างในกิ่งไม้ครับข้างในข้างหลังเอาไว้ปลาไม้จิ้มฟันได้ไหมดีมากเพราะว่าเหลือน้อยปลาไม้จิ้มฟันเวอร์ชั่นลาตินฟาโลเวล่าอาคาสตัวนี้แปลกนะกินจะเออตัวนี้แปลกมันเท่ดีอ่ะน่ารักครับน่ารักดูดิผมเอาไปเลี้ยงในตู้ผมมันก็เหมือนไม้จิ้มฟันอยู่ในตู้ใช่แล้วมีออกเป็นสีทองถ้าจะเลี้ยงต้องเป็นตู้เตต้าดีกว่าเซฟถ้าปลาใหญ่ไม่เหลือผมมีอยู่ในตู้อยู่ครับซื้อไปหรอโอ้ยแอบซุ่มตอนไหนวะเนี่ยใช่แต่ว่าแต่ว่าคือแนะนำหน่อยก็คือควรมีพวกไบโอฟิล์มให้เขาหน่อยก็ดีก็คืออย่างน้อยก็คือมีตะไคร้เขาหน่อยเพราะว่าปกติเวลาผมเลี้ยงร่วมกับปลาเขาอาจจะกินอาหารเม็ดไม่ทันเข้าใจครับเพราะพวกนี้ต้องการแร่ธาตุบางอย่างที่มาจากพืชด้วยเนี่ยตามนี้นะฮะตัวเต็มที่ก็6-10นิ้วนะคะครับผมนี่ฮะอ๋ออาคัสนะครับฟาโลเวลล่าอาคัสใช่ค่ะมีจุดเขียวลูกค้าเดินเข้ามาสังเกตจุดเขียวได้ถ้ามาหาสายกินพืชกินพืชโอเคครับถ้ากินเนี่ยจะจุดสีอะไรครับไม่มีจุดไม่มีจุดนะโอเคค่ะถัดมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นต่อนะครับเอมเบอร์นะครับอันนี้ปลาป่าหรือเพาะครับปลาเพาะค่ะปลาเพาะครับเอมเบอร์เตต้าครับผมจริงผมว่าตัวที่คนจะสนใจคือตัวข้างล่างเนี่ยพอบโลค่ะอ๋อพอบโลเนี่ยแคทฟิชเป็นอัลไบโนสปอตเท็ดค่ะนะครับพอบโลแคทฟิชนะครับน่ารักมากเป็นสีไซส์ 1.5 นิ้วราคา400บาทค่ะแต่ผมมาชอบตัวที่เป็น OG ครับเป็นออริจินอลมีไหมพี่สมู OG มีแบบเดียวพอบโลพอบโลไอตัวธรรมดาครับตัวเขาจะออกสีน้ำตาลลายดำแต่ว่ารูปทรงคล้ายๆกันใช่ครับผมแบบเคยมีอยู่ทีนึงแล้วหายไปเลยหายบักไปเลยใช่ครับน่ารักนะใช่ครับนิสัยเขานะตัวเขาก็ค่อนข้างโตนิดนึงใช่ครับนะฮะตัวนี้ก็มีนี่ฮะตามนี้นะใช่แต่เขาใหญ่กว่าทาเทียใช่ใช่ใหญ่กว่าทาเทียใช่นะตามนี้นะฮะเอมเบอร์ก็10ตัว200ค่ะอันนี้ลงได้เป็นฝูงเลยเนาะนะฮะด้านล่างก็จะเป็นปลาป่าจากโคลอมเบียเป็นรูบี้ครับผมนะฮะปลารูบี้เตตราตัว40บาทนะครับราคาใช่ค่ะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นไม้น้ำตู้เล็กๆเนาะอืมเพราะรูบี้เขาไม่ใหญ่เลยเขาไม่ใหญ่นะฮะใช่แบบจริงๆสีเขาจะขับเด่นได้มากกว่านี้นะคะอืมอันนี้คือเพิ่งลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณสักไม่กี่วันความเด่นเขาตรงปลายหางนะตรงโคนหางนี้สวยดีแดงๆนะฮะจุดๆเขาน่าจะแดงทั้งตัวเลยหรือเปล่าน่ารักเนอะน่ารักออกชมพูออกชมพูใช่น่ารักอันนี้ก็เขาก็ยังเด็กแถมอาจจะต้องโตขึ้นอีกนิดหน่อยแถมนะครับถัดมานะคะครับผมตู้ซ้ายก็จะเป็นอัมเบเรนซิสค่ะครับผมเป็นเตต้าอีกอันนึงที่เป็นเหมือนเส้นเลเซอร์สีแดงตรงกลางตัวนะครับผมตรงแถบกลางตัวอัมเบเรนซิสชื่ออย่างยากเลยอามาปาเอนซิสจากบราซิลค่ะตัวนี้มาจากบราซิลต้องพูดโปรตุเกสนะนี้รอบนี้จะมาได้ไซส์เล็กหน่อยค่ะรอบที่แล้วจะใหญ่รอบน
ี้มาเหล็กกำลังพอดีสำหรับตู้ไม้น้ำไซส์เหล็กนะคะแล้วก็มีเนื้อสายพันธุ์ตามนี้นะใช่ค่ะตัวนี้ผมไม่รู้เลย rabbit snail ค่ะเป็นหอยนะฮะอันนี้ก็สวยนะหอยกระต่ายส้มใช่ค่ะนี่ก็สวยนี่ฮะโซดาลิสเนี่ยใช่ค่ะแพสโซดาลิสมันจะคล้ายๆกับไอ้นาโปใช่ไหมมีอีกตัวนึงที่คล้ายกันจำชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่มันจะลายออกดำๆเหมือนกันแล้วตัวตอนที่เขาโตครับมันจะเคลือบมุกหน่อยๆอ๋อเข้าใจครับอ่ะอันแพ้เมื่อกี้คือตัวนี้นะใช่ครับโอเคครับเนี่ยมันจะมีลูกใช่อันนี้ฮะลายสมองผมเคยเห็นคนที่เขาเลี้ยงครับมันจะเคลือบเขียวๆเลยใช่ครับถ้าแบบได้อาหารดีๆหรืออะไรเงี้ยคือตัวนี้นะฮะเหมือนกันป่ะครับ2ตัวนี้เหมือนกันค่ะโอเคครับต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงค่ะชื่อยากมากๆเลยครับผมไรซินัสฮะลองจีพินิสโอเคครับชื่อยากมากแปลกๆมันแปลกๆอย่าอย่าตัว e เอาตัว i n ดีฮะอย่า e อย่า e ต้องพินนะคะฮะโอเคต้องพินนะต้องพินอันนี้คือของแร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใหญ่หน่อยแล้วตาเป็นสีเหลืองทองแบบทองมากๆเลยอืมคือเขาจะเหลืองกว่าคองโกสีเหลืองโตเต็มที่ประมาณมากอ่ะโตเต็มที่ประมาณกี่ไซส์นะอันนี้น่าจะใหญ่ประมาณ 2.5 นะคะอ๋อเป็นนิ้วนะ 2.5 นิ้วเป็นนิ้วฮะ 2.5 นิ้วก็น่าจะประมาณ5เซนใช่ค่ะ5-6เซนแล้วก็นะเทียบกับคองโกจะอยู่ด้านล่างนะคะครับผมเรามาดูคองโกมุมต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแลมอายคองโกเตต้าตาสีฟ้าด้วยใช่ตัวนี้จะได้ความทองกับความตาฟ้าตัดกันเลยค่ะก็คือชื่อแลมอายก็คือโคมไฟที่ตาเนี่ยมันหมายถึงแบบเขาเรียกอะไรเวลาปิดไฟตาเขาสะท้อนแสงเป็นตะเกียงสีฟ้าใช่มันแต่อยู่ในดวงตาเขามันก็จะเหมือนแลมอายเตต้าครับถ้าใครเคยเลี้ยงแต่นี้เป็นคองโกเวอร์ชันคองโกด้วยจะเป็นเวอร์ชันตาที่ใหญ่กว่าครับสีสะท้อนแสงที่ชัดกว่าหรืออะไรอันนี้เป็นไซส์ 3.5 เซนนะครับราคาตัว 1,000 นะหายากหายากตัวนี้หายากเดินไปในนี้ก็ไม่เจอนะฮะต้องมาที่นี่แลมอายนะครับตามจริงมันจะมาเป็นช่วงๆนะช่วงไหนที่มันมาก็จะมาแล้วมันก็หายวับไปเลยอืมครับผมอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจความจัมโบ้กับสีสันเขาสวยมากอ่ะเมลินี่ใช่ไหมนี่ฮะตัวใหญ่จะเป็นไบคัลเลอร์ค่ะ CW051 เป็นของโคลอมเบียมีรหัสด้วยนะ CW051 ไบคัลเลอร์ไซส์2นิ้วราคา 1,300 บาทใช่ค่ะแล้วก็จะมีเกรดซีลิเต็ดด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเป็นแบบอีกเกรดนึงที่คัดสรรไว้นะคัดเลือกไว้แล้วอีกตัวนึงครับตัวนี้เมลินี่ค่ะเมลินี่นะจิ๋วๆหน่อยเมลินี่ก็จะได้เล็กลงมานิดนึงครับผมแต่ก็คือสวยเหมือนกันหมดเลยสวยนะเส้นเขาลายตามจริงคนที่เลี้ยงแพ้ครับเฮ้ยบางคนเขาสะสมแพ้ให้หมดเขาเก็บหมดจริงนะแล้วเขาเปิดห้องแอร์เลี้ยงเลยอย่างนั้นจริงๆถ้ามีเงินเก็บเหมือนเป็นเปิดในห้องเลี้ยงในห้องทำงานเย็นๆน่ะอันนี้ฮะราคาตามนี้นะฮะแต่ตัวนี่ฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อนะฮะมาทางนี้ก็จะเป็น052 Butterfly Pleco ค่ะเป็น L052 นะไซส์2นิ้วราคา600บาทใช่ตัวที่อยู่ใต้สปอนใช่ใช่ฮะอันนี้ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเส้นดำตัดกับเหลืองอ่อนนะคะครับผมแต่ว่าแบบสีเสื้อนะจะให้ดู2ตู้เนี้ยคือตัวเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในพื้นดำสีจะเข้มอ๋อเข้าใจครับอยู่ในพื้นอ่อนสีจะสว่างพื้นอ่อนสวยกว่าใช่อ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอ่ะแล้วข้างหลังนี่เป็นปลาแพะอินโคลิคาน่านะฮะชื่อแต่ละตัวดูตามนี้ครับออปชั่นเยอะมากเดี๋ยวดูแพะก็เยอะมากเหมือนกันโอ้ดีครับสายปลาแพะเขารักจริงๆเพราะว่าการกินอาหารเขาน่ารักน่าตู้อะเขาเก็บหมดครับเขาน่ารักเขาไม่กัดกันด้วยอันนี้ครับดูความแตกต่างนะของ L052 อันนี้ตู้ดำเป็นนี้นะครับใช่ค่ะบางคนแบบอยากได้แบบนั้นทำไมไปลงตู้แล้วเปลี่ยนสีเข้าใจฮะตัวนี้เปลี่ยนสีได้ง่ายกับผมกับฉากนะใช่ค่ะแล้วถ้าอันนี้บอกว่าเปลี่ยนกับซับสเตรทแล้วถ้าแบบในตู้เขามีขอนไม้เข้มๆแล้วเขาไปเกาะเขาจะเปลี่ยนไหมเป็นไปได้แต่ว่าอยู่ที่พื้นกับสติกเกอร์เป็นหลักมากกว่าเป็นหลักเลยเพราะว่าขอนไม้มันสร้างความปลอดภัยให้เขาค่ะครับพอเขาอารมณ์ดีมีความสุขสีเขาก็จะสวยน่าจะเอาง่ายๆเหมือนขอนไม้เหมือนอันดำมันเนี่ยนะก็คือมันไม่เป็นไรไว้สำหรับหลบแต่ถ้าพื้นแบบสว่างไงยังไงก็สว่างไงใช่ค่ะอันนี้โอเคเผื่อคนดูใช่ใช่เป็นแอดมินชอบสีนี้มากกว่าเก่งสำหรับกินตะไคร้แล้วก็สวยด้วยครับผมสวยด้วยกินตะไคร้ดีด้วย
แนะนำน้ำเย็นๆหน่อยนะห้องแอร์ห้องแอร์อ่ะตัวนี้แพ้อะไรครับเนี่ยตัวนั้นอแมนดาเจเนียอแมนดาเจเนียนะครับโอเคชื่ออย่างเซ็กซี่ไซส์2นิ้วราคาตัวละ800นะฮะใช่ค่ะอันนี้จะแนวน้องอแมนดาใช่น้องอแมนดาดูเท่ๆเหมือนกันนะตัวเป็นลายตะข่ายเลยชื่อก็เท่ด้วยเออเท่นะความหลากหลายทั้งชื่อภาพเยอะอันนี้ดูบัตเตอร์ฟลายครับผมเดี๋ยวดูราคานะครับถ่ายดูเลยตามนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมาตอนนี้ครับผมค่ะจะเป็น Imperial Blue Lapis ค่ะครับผมใกล้ตัวที่จะออกสีประกายฟ้าครับออกฟ้าม่วงๆเลยค่ะจริงๆตัวนี้ถ้าสีขึ้นสวยมากๆมีติดแดงๆเลยนะครับตัวนี้ค่ะเพราะตามจริงมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาออกฟ้าใช่ไหมครับไอ้ตระกูลสวยนะทรงแบนๆฮิปอะไรสักอย่างแต่ผมจำชื่อไม่ได้ อันนี้ครับราคาตามนี้นะ Imperial Blue Lapis Tetra 3เซน350ใช่ค่ะถังเป็นสีแดงด้วยนะแล้วก็ด้านหลังค่ะครับก็จะเป็น L600 ค่ะเป็น Super Red นะคะ Super Red นะไอ้ที่เป็นลายอย่างนี้นะฮะจุดๆโหสวยนะดูอย่างตัวในเนี่ยตัวกว่าได้เห็นมากสวยมากซูเปอร์เรดเลยนะที่เกาะโต้อยู่อะแดงจริงๆฮะค่ะนี่ฮะนี่ตัวนี้อีกตัวนี้ก็มี2เกรดนะคะครับผมอันนี้ซูเปอร์เรดแต่อันนี้ซูเปอร์เรดเลยค่ะอ๋ออันนี้แดงแล้วไอ้นี่แดงกว่าอีกแดงกว่าอ่ะเดี๋ยวดูราคาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ตามนี้นะฮะจะได้ไม่งงเดี๋ยวไปดูซูเปอร์เรดอีกแดงจริงๆฮะดับเบิ้ลเข้าไปอีกนะฮะแดงแรงมากแดงแรงมากอ่ะดูฮะโอ้นี่นะคะดูขี้ก็ดีฮะตั้งแต่ตัวเลยนะคะอ่ะฮะโอ้สวยนะฮะตั้งแต่ตัวอีกเกรดนึงนะครับใช่ค่ะโอ้สวยมากสวยจริงครับชั้นนี้ก็คือเกรดแบบ selected ถูกเลือกสรรไว้แล้วแล้วนี่ไงเนี่ยโหนี่ก็น่ารักจังอันนี้ก็อควาตัสค่ะเป็นแพะเหมือนกันครับผมลายก็เป็นโค้งดำเลยนะโค้งดำทั้งตัวเลยฮะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะครับผมสุดยอดค่ะอันนี้ดินสอป่ะครับใช่ค่ะมาจินาตัสค่ะครับผมจากเปรูนะคะตัวนี้เดี๋ยวก็ดูราคาตู้นี้นะครับดูชื่อด้วยครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับต่อมานะฮะโอ้อะไรเนี่ยติ๊กมี่เผือกติ๊กมี่เผือกจิ๋วมากเลยครับเนี่ยเกือบจะมองไม่เห็นแล้วอะไรกันเนี่ยดูเทียบกับนิ้วดิใช่ค่ะเหมือนรูปปลาหางนกยูงประมาณเซนครึ่งค่ะนะฮะรูปปลาหางนกยูงเผือกไม่ใช่นะโอเคเหมาะสำหรับตู้ไม้น้ำเล็กๆเลยที่อยากจะไปรบกวนแนวปลาจิ๋วๆไปเลยคือแบบโบอย่างนี้ใช่ไหมโบกลมๆเนี่ยใช่ช่วงนี้ปลาเล็กมีเยอะเลยค่ะเพราะบางคนเอาตู้นาโนอยู่คอนโดไม่กินเนื้อที่มากไงและการเลี้ยงดูก็ง่ายนะฮะเพราะว่าตู้เขาเล็กนะฮะแล้วก็พิเศษตรงที่เป็นอัลไบโนอะไรเป็นเผือกด้วยนะฮะตัวธรรมดาก็มีตัวอัลไบโนก็มีแล้วก็ตัวป่าที่เป็นไซส์ XL ก็มีอ๋อครับผมอย่างนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้อยู่ที่200ค่ะ200บาทนะฮะโอเคโตเต็มที่เขาหนาไหนฮะประมาณตู้นั้นเลยค่ะผมว่าข้อนิ้วก็ยังไม่ถึงเลยใช่ค่ะประมาณโตเต็มที่3เซนประมาณ3 2เซนนิดๆ อ่ะอย่างงั้นเพราะว่าชื่อเขาคือแพะแคะค่ะแคะอยู่กับปิกมี่แคะเลยค่ะเหมือนชนเผ่าปิกมี่ในแอฟริกาเนื้อตัวแคะนี่ผมเสิร์ชรูปมาให้ดูด้วยนะใช่นะครับดูมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ L 340ค่ะเป็นปลาป่าครับผมตระกูลไฮแพนตัวเต็มที่4นิ้วค่ะครับผมตอนนี้นะตาขาตามนี้นะใช่ค่ะของโคลัมเบียโอเคเดี๋ยวท่านเซฟแนะนำไว้นะขอดูซิผมเซฟไอตัวนี้ให้ดูตัวนั้นนะโอเคตัวข้างหลังฉากเลยนี่สวยมากโอ้สุดยอดมันเป็นไฮเฟสโซบิคอนตามจริงมันมีตัวหนึ่งที่ฟ้าครับแต่ตัวนี้มันจอกเป็นสีลุ้งเลยแชร์ที่เปิดดูตัวนี้สวยมากเลยตอนนี้ไง Imperial Lapis Tetra เห็นป่ะใช่โอเคฮะสวยมากอ่ะนี่ฮะดูด้านหลังให้เขาปรับตัวไม้น้ำก่อนนะตัวนี้เขาจะไม่ได้มีแบบว่าแวดล้อมเขานะคะครับผมเป็นตุ้งโล่งไงฮะจะขึ้นยากหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับต่อนะฮะนี้นะฮะเยลโล่พัฟเฟอร์ปั๊บเป้าแคะครับผมอันนี้ก็มีความน่ารักมากค่ะกินหอยจับหอยที่เราไม่ต้องการในตู้น่ารักนะราคาก็น่ารักด้วยตัว80บาทเท่านั้นนะฮะต้องจับหอยที่มากับต้นไม้นะ
ไอ้ที่มันเล็กๆเขาจับได้ไอ้จิ๋วๆนั่นแหละขบหอยฟวบเลยตายคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าหอยไม่ได้เยอะจริงๆอ่ะผมไม่แนะนำให้ซื้อมากกว่า1ตัวนะเพราะเขาเรียกอะไรครับคือเขาควบคุมปริมาณหอยได้แต่ถ้าเราซื้อเยอะครับพอหอยหมดอ่ะเขาก็ไปซัวปลาต่อไงอันนี้เป็นความรู้นะเป็นแค่มีสิทธิ์เฉยๆนะเขาไม่สิทธิ์นะแต่ไม่เสมอไปใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคก็เอาง่ายๆเอาอาหารที่เขาถึงแล้วกันอย่าให้เขาอดนะใช่ก็คือถ้าหอยในตู้หมดก็ซื้อหอยไปให้เขาก็ได้ตายแล้วแล้วมันจะกำจัดยังไงอันนี้ครับตามนี้นะฮะเป็นความรู้ดูเคสไปกันนะอย่าให้เขาอดอย่าให้เขาอดด้วยกันเพราะว่าถ้าอดเขาก็ไม่มีตัวเลือกจริงไหมตอนนี้อันนี้แอดมินชอบตัวนี้มากเลยแบล็คเวนเนสเซเลอร์อันนี้สวยมากเลยเนี่ยก็จะเป็นแพ้โดดเด่นในเรื่องของสีมันคลาสสิกนะเนี่ยมันดำแบบปนน้ำตาลยังไงไม่รู้สวยมากต้องเอาใส่ในไซส์สว่างเลยค่ะเห็นชัดสวยมากครับอยู่ๆไปอันนี้ก็ฮาดิฮะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะต้องอย่างนี้นะเป็นนินจาครับผมแต่สวยจริงสวยจริงครับสวยมันเป็นดำแล้วเป็นน้ำตาลเข้มๆอ่ะมันคลาสสิกอ่ะใช่แล้วราคาตอนนี้คือพอไหวแล้วนะครับคือถ้าสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ผมเล่นปลาแรกๆครับเขาราคาอยู่หลักพันอยู่เลยนะแชปตั้งแต่1,500 1,200 อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับตอนเข้ามาใหม่ๆอ่ะนะใช่ครับเนี่ยๆเขาขยันกินอะไรดีเอ้ยสวยจริงตัวเนี้ยน่ารักดีอ่ะราคาตามนี้นะฮะค่ะออปชั่นเยอะเหลือเกินนี่ฮะ Black Venezuela นะฮะตามนี้ต่อไปตัวนี้ไม่อยู่ไหนฮะไม่มีนะมีอยู่ตัวนึงอันนี้เหมือนปลาหมอแคะใช่ค่ะตระกูลปลาหมอแคะหมอแคะแล้วมีข้างมาเป็นรวมๆมาใหม่นะฮะก็คือไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรใช่เรามาดูนี่หมอแคะเห็นป่ะจะมี mix มาตัวนี้นะฮะรวมกันนะคำว่า mix นี่คือหมายถึงน้องเขาเป็นไฮบริดหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงปนกันหลายจะมี 5-6 ชนิดปนกันมาพร้อมกันแต่เราอะแยกไม่ได้ว่าตัวไหนคือตัวไหนเข้าใจครับก็คือคนดูเป็นก็มาซื้อเอาเลยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากใช่ใช่ครับก็ตัวละ500ฮะของเปรูทั้งหมดค่ะครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่ปิกมี่ที่บอกว่าแพ้ปิกมี่โตสุดประมาณนี้ใช่ครับผม XL เลยเมื่อกี้ปลายนิ้วก้อยอันนี้ก็เกือบข้อนิ้วก้อยเข้าใจฮะพอปิกมี่มันก็จืดนะแนวคนแคะตามนี้ปิกมี่ XL ราคาตามนี้นะครับดูเป็นตู้ๆไปไปมุมต่อไปนะฮะต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นแพ็คแคะอีกตัวค่ะเป็นทัสตัสครับผมของบราซิลค่ะตัวนี้จืดมากนะเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดได้เท่าปิกมี่ป่ะใช่ค่ะถือมากแต่ว่าลายที่หางเขาเนี่ยค่ะครับจะเป็นอะไรที่เป็นแบบทงๆใช่ลายจุดม้าลายอย่างนั้นน่ะใช่ค่ะมันก็จะแบบโซคิ้วหน่อยแนวไม่เหมือนใครหน่อยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ทั่วไปครับผมตัวนี้จะแบบราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยครับแล้วอีกตัวนึงตัวนี้ฮะเนี่ยคีบดำตัวนี้เป็นน้องแพ้CW115 115โอเคครับต่อมาในเรื่องของกระโดงสูงขึ้นมาหน่อยใช่ตัวนี้สูงนะตั้งเลยตั้งขนาดตัวไซส์เล็กนิดเดียวเองต่อมาตัวด้านในนู่นครับด้านในนู่นที่ลายคงโค้งอ๋อค่ะตัวนั้นเป็น Narcissus War 2ค่ะโอเคครับสุดยอด Narcissus War 2ตัวนี้อยู่2นิ้วราคา900ใช่อยู่มานานสังเกตจากสีค่ะหัวเริ่มปรับเป็นแบบสีทองๆแล้วนะคะจะมีอีกตัวแล้วอีกตัวนึงเนี่ยน้ำตาลคีบแดงๆหนึ่งนะตัวนั้น C27 ค่ะเขาบอกหมูสวยจังตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยสุดเลยทองตั้งแต่ครีบเลยค่ะครับผมมาเป็นแบบว่าเห็นชัดมากหางเป็นแฟลกเทลด้วยเป็นกองด้วยสวยมากยาวด้วยใช่ค่ะสวยนะเนี่ยอันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ย1,200นะครับโอเคครับมีนี่ด้วยนะครับแพรเซโซบิคอนตัวเปต้าป่ะเปต้าใช่ค่ะเป็นชื่อเนโกรดากัวใช่เนโกรดากัวครับผมโหตาเซนเรียกเก่งอ่ะรู้เยอะนะเนี่ยไม่ผมอ่านโอเคดูนี่ตามนี้เนโกรดากัวอันนี้คือเป็นแบรนด์ตัวนึงไหมครับใช่ค่ะเนโกรคือเป็นคำศัพท์ภาษาสเปนเป็นแปลว่าสีดำอ๋อโอเคเนโกรโอเคฮะตามจริงคนที่เก็บไฮเฟโซบิคอนกับไอ้พวกคอยโดรัสนี่เหนื่อยนะเหนื่อยๆราคาใกล้นี้ด้วยเมโกสีดำถ้าบรังโคสีขาวใช่โอเคเดี๋ยวไปอีกมุมนึงฮะมีนี่ตัวขานี้มีแอลมีแอลด้วยอ๋อหลบด้านในโอเคครับอยู่นี่แล้วเขาหลบกันเป็นแถวเลยด้วยนะต่อแถวเป็นขบวนรถไฟสามัคคีกันจัง
น่าละเขาต่อลงมาถึงข้างล่างเลยเห็นไหมล่างซ้ายน่ารักเลยฮะทางม้าลายเนี่ยทางม้าลายไม่เคยมีไซส์เล็กแบบนี้มาเท่าไหร่ค่ะอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นการบอกในว่าได้ราคาที่ดีก็รีบมาซื้ออ่าอันโตกี่บาทครับไซส์เล็กอย่างนี้ไซส์เล็กอย่างนี้600ค่ะโอเคครับโตเต็มที่ก็กี่นิ้วได้ครับประมาณ4นิ้วนี่โอเคครับก็คือไม่ใหญ่เลยใช่4นิ้วตู้ต่อไปครับตู้ต่อไป333นะครับผมอันนี้ต้องแยกใส่กล่องไว้เพราะว่าอยากให้เห็นชัดเจนแต่ละตัวค่ะเขาจะมีลายม้าลายสวยๆใช่อย่างเงี้ยก็จะแบบระบุตัวเลยว่าเป็นแบบตัวที่6อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่งงกันนะใช่จะได้ไม่งงกันค่ะอยู่ในกล่องแบบนี้เขาก็หายใจปกติหายใจได้ใช่ค่ะจริงๆเขาจะชอบแบบว่าหาที่หลบไม่ต้องขึ้นผิวน้ำก็ไม่ตายนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่โดนปลาอื่นมาทำร้ายได้ด้วยค่ะครับผมแต่ไปเลี้ยงในตู้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ไม่เลยค่ะอันนี้เฉพาะแค่ในร้านอันนี้ในร้านนะในร้านเพื่อให้แยกอย่างชัดเจนเพราะเขาอยู่ชั่วคราวเราถึงจะต้องมีใบไม้อะค่ะให้เขาเป็นที่หลบของเขารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้สารแทนดินแบบเดบักธรรมชาติด้วยอ๋อเลือกได้เลยนะครับเป็นกล่องเนี้ยไม่ช้ำด้วยแบบยกมาได้เลยง่ายด้วยไม่ต้องมาคอยแบบว่าไม่ต้องคอยมาควนควนดินเลยก็คืออันนี้คือเกรด selected เหมือนกันใช่ค่ะเกรดดีสวยมากนี่ตัวนึงสวยเป็น233ก็คือน้องมี number บอกเลยว่าตัวไหนตัวไหนใช่ค่ะเรามองอย่างนี้นึกว่าใส่ปักเป้าโอเคราคาล่ะค่ะราคาตามนี้ค่ะ 2,500 ค่ะครับผมใช่ตัวนี้มีไวแรมเหลืออยู่ด้วยนี่ไหนฮะขอดูที่แรมป่านะโอเคฮะไปไหนเอ่ยนี่เราอยู่ตรงสปอนอ๋อโอเคอ๋อเห็นแล้วอยู่ด้านในนี่เห็นป่าวว่าอยู่อ่ะใช่คือน้องเขาจะคล้ายๆนี่แหละครับอะไรนะแรมเจ็ดสีใช่แต่น้องเขาจะเหลืองเหลืองนวลๆกว่านิดนึงเขาจะไม่ได้เข้มเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับแรมปกติทั่วไปอ่ะเพราะผมซื้อไปเลี้ยงอยู่ตอนนี้ยังมีเห็นแต่ราคาอยู่ความเป็นป่านะโอเคโอเคเดี๋ยวดูราคาตู้นี้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้จากบราซิลค่ะลิปสติกนะครับเตต้าเนี่ยปากจะแดงเห็นไหมเหมือนทาลิปอยู่ตลอดปากแดงไว้ใจได้กานะนี่แล้วตัวนี้ถือว่าแน่ไหมครับไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเข้ามาตัวนี้นี่ของปากแดงปากแดงนะน่ารักเจ๋ดีฮะค่ะจากบราซิลเขาแบบดูสวยๆน่ารักแรงจริงครับนี่นี่ตั้งจริงในนี้มีแรงนะครับมีเลเนียมคอรีเมเลเนียมอยู่ไหนครับอยู่ไหนฮะน้องอยู่ไหนนะครับอยู่ข้างหลังอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ครับครับผมเหลือตัวเดียวเหรอใช่ค่ะเหลือตัวเดียวSpectabilisหางเขาก็ฟีลแบบแฟลกเทลเหมือนกันแต่ว่าตรงโคนกลางลำตัวเขาจะมีขีดสีดำใช่ค่ะแค่เผื่อในกล้องเห็นไม่ชัดถ้าตัวนี้ใส่เก็บแพะคือแบบว่าต้องมีใช่ไหมต้องมีนะโหนี่เกรดดีดูผิวดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะ333ไหมฮะ340ค่ะ340นะโอเคอันนี้เป็น40เหมือนกันป่ะโหตัวนี้สุดยอด340แบบขาวมากสุดยอดตัวนี้ขาวมากดูจากราคาคีบเขาดีด้วยคีบสวยมากใช่ครับฉนวนราคา 12,000 บาทดูดีดูความสวยดิใครมีกำลังก็จัดนะครับความหายากแล้วก็คุณภาพพรีเมียมนะอันนี้สุดยอดแต่ก่อนจัดคือคุณต้องมีประสบการณ์นะครับนี่ครับนี่เริ่มจาก333ใช่ครับแนะนำให้มีประสบการณ์แนะนำน้ำเย็นจำไว้น้ำเย็นนิ่งห้องแอร์น้ำเย็นนิ่งๆจำไว้น้ำร้อนไม่เหลือนะฮะ26ไม่เกิน28ไม่เกิน28ค่ะใครแบบห้องบ้านเปิดแอร์บ่อยแนะนำไม่ก็ชิลเลอร์อย่าเรียกว่าเปิดแอร์บ่อยครับเรียกว่าเปิดทั้งวันอย่างนั้นน่ะบ้านอุณหภูมิไม่ให้สวิงเข้าใจครับบางคนเขาเป็นเรื่องธรรมดานี่ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงไม่ได้สักทีเดียวนะครับถ้าไม่ได้มีแอร์ตัวนี้สวยอันนี้บ้านต้องไม่ร้อนบ้านต้องไม่ร้อนนะบ้านร้อนเหนือวิกฤตนะฮะแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้ให้ดูว่าเวลาโตเขาจะไซส์ประมาณไหนเนาะโอ้โหสวยจัดลายแปลกดีนะคือตัวเดียวกันสองสามหกตระกูลเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันนะตัวเดียวกันดูลายดิสวยจัดเลยเหมือนสมองเลยใช่ค่ะก็เวลาโตขึ้นมาก็จะประมาณนี้อันนี้คือไซส์พร้อมผสมค่ะสวยมากแต่ถ้าพี่ชอบตัวนู้นมากกว่าอันนี้เขาขาวขาวขาวเนียนดีจังลายเขาจะกว้างกว่าด้วยขาเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะมีเบสเหลืองเลยค่ะโอเคครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูราคาต้นนี้ก่อนนะตามนี้กันนะตัวนี้เป็นตัวไหนครับตัวนั้น18,000ค่ะไม่มีราคาไม่มีราคานะโอเคครับ
18,000นะน้องตัวนี้แล้วในนี้ล่ะครับในนี้จะมีแพะแรอยู่อีกค่ะชื่อเป็นโลตัสค่ะเอ๊ะจะถ่ายทันไหมน้องตัวเล็กนี่ค่ะนี่ค่ะครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ที่เขาเรียกว่าแพะหน้ายาวไหมครับไม่ถึงกับยาวนะคะดูจากรูปนะคะแต่ว่าลำตัวเขาอาจจะยาวออกแบบก็คือไม่ยาวไปยาวด้านหลังใช่ๆอยู่ในอุณหภูมิปกติได้ค่ะครับผมอันนี้น้องราคาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ 3,500 ค่ะ 3,500 โอเคครับผมจากบราซิลครับผมก็คือเวลาจะมาซื้อแพ็คก็ถามพี่ส้มโอเลยว่าควรอยู่เย็นหรือปกติได้ใช่แต่แนวในนี้ต้องน้ำเย็นดีกว่าใช่คือเอาจริงๆแพ็คทุกอย่างอย่าให้เกินอย่าให้เกิน30อ่ะดีสุด L แพ็คไม่ได้ค่ะ2อย่างเลยใช่เกิน30ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะวิกฤตเอาเลยบอกว่าสัก26 28อ่ะค่ะเนี่ยสวยจริงๆเนี่ยโอเคต่อแอดมินไม่ไหวอ่ะสิมาตู้ล่างค่ะจะมีตัวนี้ข้อมูลจะไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเคยมาครับผมตู้ล่างนะฮะนี่นะฮะว่า whale catfish อ๋อโอเคครับมันเหมือนทาเทียป่ะครับใช่ไหมอ่ะเนี่ยข้อมูลน้อยมากเลยแต่ว่าเป็นสายกินเนื้อแล้วก็ครับผมหน้าเหมือนป้า whale ตัวใหญ่นะจากสายตาดูไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่น้องชอบหลบแล้วก็อยู่นิ่งแต่เนี่ย1ดูนิ่งมากว่าน่าจะแอคทีฟ1 2นี่3อยู่นี่เห็นมั้ยหัว3 4อยู่นู่นนิ่งมากตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเซตท็อปซิสโอริโนโคเนี่ยมาจากแม่น้ำโอริโนโคนะ 1,200 บาทราคา 1,200 บาทโอเคครับใช่ครับจากโคลอมเบียโอเคครับอันนี้นี่ตัวนี้แปลกๆเนี่ยขวามือนี่อะไรครับเนี่ยบูลด็อกป่ะครับใช่ค่ะบูลด็อกนะโหน่ารักจังบูลด็อกเปโก้500บาทหายไปสักพักนึงบูลด็อกมาแล้วน่ารักดีแอบน่ารักดีต่อมานะฮะอีกตัวนึงก็LDA ป่ะครับใช่031นะฮะตัวจุดเหลืองตัวจุดเหลืองอ่ะมุมตู้อันนี้เยอะมากคือน่ารักดีโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวขาวดำนั่นนะครับขาวดำใช่128มั้ยครับขาวดำเนี่ยฮะเนี่ย340มาลงตัวนี้หรือเปล่านะ ไม่แน่ใจนะอ่ะโอเคครับอ๋อ128คือลายจุดล่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆใช่นี่อันนี้จุดสีประกายฟ้าประกายฟ้าเนี่ยที่เกาะ อยู่เงี้ยเนี่ยๆนะโอเคเดี๋ยวก็ดูราคาตู้นี้ก่อนตามนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้น่ารักมุมต่อไปนะครับโอเคอะไรอันนี้ลานเล่ Amazon ปลาลดราคาเฉพาะวันพุธลานเล่ Amazon นี่ดูตามนี้จะมีแยกเป็นถุงด้วยใช่จะมีเฉพาะวันพุธค่ะครับผมคือถ้าใส่ถุงจะถูกกว่าในตู้ถูกต้องโอเคคุณภาพเดิมคุณภาพเดิมแต่ใส่ถุงก็ถูกกว่าแต่ว่าอาจจะแบบว่าน้องเหลือใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโลอินสต็อกอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ใช่เอาตัวไม่ใช่เอาตัว12,000มาใส่นะราคาได้ลดลงก็เอา12,000มาใส่ก็อาจจะเป็น11,999อะไรโอเคนะนี่นะคะก็วันพุธแวะมาชมกันได้มาขอดูใกล้ๆนะเช่น L201 เนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มี L2 L124 อันนี้124ประมาณนี้น้องหลบนี้พินอคคิโออย่างเงี้ยก็ตัวสุดท้ายอ่ะค่ะไอ้จมูกยาวนี่ไงพินอคคิโออย่างเงี้ยไอ้ตัวสุดท้ายสุดยอดตามกระแสเนี่ยนี่จมูกยาว800น่ารักดีตัวนี้ชอบมุดทรายใช่ค่ะชอบพังตัวชอบพังตัวน่ารักฮะเขาก็ชอบอยู่ที่พื้นอย่างเดียวเลยกระจกตู้อะไรคือไม่ขึ้นครับผมต่อมาฮะ340 650นี่ตรงนี้แต่ละวีคก็คือจะไม่เหมือนกันลิสต์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก็คือในสต็อกมีอันไหนน้อยอันนั้นก็จะขึ้นมาที่นี่ถูกต้องอ๋อเข้าใจฮะมารุ่นทุกพุธค่ะลูกเล่นใหม่ราคาพิเศษด้วยนะครับประมาณนั้น Amazon ลาเล่ Amazon นะตามนี้อันนี้เป็นพิกทัสนะครับนี่ค่ะพิกทัสนี่ฮะ300เท่านั้นนี่ทันเซฟมียังอันนี้มีแล้วโอเคมีแล้วนะโอเคแอบซื้อบ่อยนะเนี่ยต่อนะฮะ191ไอ้199ตัวสมบูรณ์ทุกอย่าง199นะตัวสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นเองก็แค่โลอินสต็อกเท่านั้นจะมีเขียนไว้แจ้งครับผม199นี่มีดูคิงกระชากนี่แต่ว่าอยู่กระดานสวยอะไรสวยนะครับนี่แล้วก็มีอาหารขายด้วยขอดูตัวนี้หน่อยไอ้ตัวนี้แปลกดีอ่ะท่าน471เป็นจุดเหลืองอะครับ471นะครับ800จุดเหลืองนะอันนี้เห็นไหมลานเล่แอมะซอนนั่นนี้ใช่แต่ในกล้องมันขาวเนาะ
จุดเหลืองๆอยู่นะเป็นเหลืองทิมครีมอยู่ไม่ขาวนะใช้ได้ครับน่ารักดีอ้วนดีอ้วนปลาอ้วนอ้วนโคตรลาเล่แอมซอนสุดยอดแล้วก็นี่มีหานด้วยนะครับอันเนี้ยใครที่เลี้ยงปลาเล็กอ่ะโคตรดีเยี่ยมเลยนะคือเขาเรียกครับหมายถึงมันกลิ่นมันหอมป่ะปลาชอบอ่ะอ๋อโอเคครับตัวนี้กำลังมาแรงอ่ะครับผมคือโยชิให้เปลี่ยนจากทุกตัวมาให้ตัวนี้เลยตอนนี้เพราะว่าได้ทั้งหมดทั้งสายกินพืชกินเนื้อค่ะแล้วก็เม็ดกำลังไซส์กำลังดีแต่ผมเคยซื้อไปตอนที่มันมาใหม่ๆครับแล้วผมให้เยอะเป็นไงบ้างปลาอืดมีอืดผมให้เรนโบว์ย่อยไม่ทันใช่ไหมให้เยอะมีกำลังดีกันให้เขาถ่ายก่อนนะฮะใช่ครับอันนี้ฮะมีหลากหลายมีหมดนะลาเล่แอมซอนนะฮะทุกวันพุธเน้นย้ำเน้นย้ำแล้วก็มีใบหูกว้างด้วยนะสะอาดนะเนี่ยใบอบอย่างดีปลอดปราศจากเชื้อโรคนะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับ30ค่ะ30คุ้มเพราะว่าสะอาดเราซื้อปลาแพงก็ต้องเอาของดีหน่อยเราซื้อสะอาดไงซื้อสะอาดดีกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวไปติดเชื้อลงเชื้อรายุ่งเลยขอนไม้สวยๆอันนี้ฮะของแยกปลามีหมดนะอันนี้เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับคุณซุปโอต่อเลยนะฮะก็จะมีตัวนี้ได้ครับผมเซเวน่าค่ะครับผมเป็นไพค่ะปลาไพปลาหมอไพนั่นเองใครมีกำลังนี่ผมแนะนำนะสวยสวยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ3,500ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่ปลาไพปลาหมอไพใครมีกำลังแล้วมีตู้ครับซื้อสวยเป็นปลาในฝันของคนเลี้ยงแบบไพนะเพราะว่าครับผมมันแดงใช่ไหมครับน่าจะใช่ค่ะจากลายของครีบเขาอะค่ะแต่คือมันจะไม่ได้แดงเหมือนเลดไพถูกไหมครับหรือเปล่าต้องหาปลาราคาตัวเท่าไหร่ครับผม3,500นะตอนนี้โอเคฮะสวยขึ้นทุกวันฮะแล้วก็ในตู้จะมี190พานาคิวเติมไว้นะฮะใช่นี่190นะโอเคใช่ค่ะแล้วก็128แล้วผมเปิดรูปไอ้ตัวนี้ให้ดูด้วยครับคือมันจะไม่ได้แดงเหมือนเล็ดอาจจะได้รู้นะใช่ครับอ๋อสวยสวยคือถ้าใครมีเงินก็เก็บแต่ผมไม่มีครับมีจุดด้วยนะมีจุดใช่ครับสวยมันจะออกเหลือบๆเขียวเหลืองๆอะไรพวกนี้แล้วก็ครีบแดงฮะสุดยอดครับขอบคุณสำหรับอินฟอร์เมชันนะฮะสวยเมื่อกี้พานาคิว190นะอีกตัวหนึ่งตัวข้างในใหญ่ๆอันนั้นเป็น330 Watermelon ไอตัวที่เป็นกลมๆรอบตัวนะฮะลายจุดกลมๆตัวนี้เลี้ยงเดี่ยวได้เลี้ยงเป็นฝูงได้ค่ะเหมาะสำหรับเป็นเม็ดสำหรับกับปลามังกรได้ค่ะอยู่กับปลาใหญ่ได้อืมนิสัยดีแอดมินแนะนำว่าอะไรเนี่ยตัวนี้น้ำเย็นๆเหมือนเดิมฮะแอดมินโดนมาแล้ว1919ไงวะ1991ไอตัวบัลเลอร์ไงร้อนตายสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงลองดูนะคะ190191เร็วนี้เดี๋ยวทางร้านจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมากๆครับผมจะมี190กับ191นะคะครับซื้อ1แถม1แต่ว่าให้ติดตามเร็วๆนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีนะคะติดตามทางเพจนะครับโอเคครับจะมีเข้ามาโอเคครับเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นตรงโน้ตอีกทีนะครับโอเคครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคุณส้มโอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่หน้าร้านนะคะต้องเวลคัมลูกค้ามาที่หน้าร้านค่ะครับก็คือจะมี124 Black and Yellow Dose Nemadoras นะคะตอนนี้จะเหลือแค่2ตัวนี้แล้วค่ะก็คือตัวแรกราคาปกติตัวที่2ลด 50% ครับผมในชนิดเดียวกันถูกไหมครับใช่ค่ะในชนิดเดียวกันแล้วก็ Pupito ก็มีนะอีกโปรนึงคือตัวนี้จะเป็น3ตัวพันนะคะในลิสต์นี้ครับผมสุดยอดส่วนพวกพันธุ์คิวก็ติดตามทางเพจทางของสยามแอมะซอนนะออฟฟิเชียลนะครับบางโปรก็จะมีระยะเวลากำหนดอยู่ครับผมอันนี้ก็เหมือนแบบต้องรีบหน่อยนะเหมือนโปรต้องรีบเพราะว่าระยะเวลาจำกัดไม่ได้มีตลอดโอเคฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมาตัวนี้ครับผมอูรูแพนด้าครับผมเป็น3ตัวสุดท้ายครับปลาป่าเลยนะฮะนี้ปลาป่าครับผมปลาป่านี่ถือว่าสมบูรณ์นะเพราะปกติบางชุดถ้ามาไม่ดีหัวจะเป็นรูนะ อันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากแต่ว่าตามจริงนะครับต่อให้มันสมบูรณ์ขนาดไหนครับมันก็อาจจะมีหัวรูบ้างการเปื่อยนะการปรับน้ำการเปื่อยว่าอันนี้ไม่เปื่อยแล้ววาลูคันน่าเนี่ยเหมือนกับเท่าที่ได้ยินมานะครับคือผมไม่เคยเลี้ยงก็คือบอกว่าเป็นปลาที่พักค่อนข้างยากที่สุดใช่ในกลุ่มของพวกชิคลิดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่มานานแล้วอยู่มานานนะปรับน้ำปลาได้นะฮะปลาที่ไม่มีคอรีนนะไม่มีคอรีนเด็ดขาดหมายถึงว่าจากน้ำป่ากลายมาเป็นปลาไม่มีคอรีนโอเคครับ
ใครมีเงินเก็บอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับผมตัวนี้2,800 2,800 นะโอเคทุกไซส์เท่ากันอ๋อนะครับอันนี้ผู้เมียดูได้ไหมครับไม่แน่ใจค่ะโอเคครับซื้อไปเป็นฝูงเลยจบอ่ะเป็นเพื่อนกันอ่ะต่อมาดูตัวนี้ตัวนี้ L27D ค่ะ L27D นะฮะจากแม่น้ำเปเรสเปเรสโหสุดยอดมีหนวดด้วยนะเนี่ยราคาตัว18,000ใช่ค่ะแต่ใหญ่อยู่นะครับก็8นิ้วใช่ใหญ่ๆใช่น้ำต้องเย็นๆหน่อยนะโอเคอันนี้คือแอดมินพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วแอดมินโดนมาแล้วฮะไปอยู่ตู้มังกรที่ร้อนตายเลยน่าสงสารน้องอ่ะนี่ฮะราคาตามนี้ครับอันนี้ฟูวาลูนะฮะแล้วก็นี่ตามนี้กันนี่ตัวนี้นี่18,000ตัวพาราคิวเมื่อกี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะครับผมตัวนี้360นะ360นะครับนี่อันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ย9,900เขาจะมีลายสวยนะเหลืองๆที่ลายครับลายใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสีเฟดๆของเขาค่ะหรือว่าเป็นแพทเทิร์นเขาครับแล้วก็ตัวจะมีลักษณะเหมือนหนามๆนิดนึงค่ะอันนี้เขาจะกินพืชป่ะครับใช่ค่ะกินพืชนะฮะอ๋อหนามๆคือด้านข้างแก้มเขาไล่ลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกเส้นดูทรงแล้วน่าจะเลี้ยงเหมือนพานาคิวนะฮะเลี้ยงเหมือนพานาคิวเลยแล้วก็กระดงสูงสวยมากครับผมอันนี้ยังเด็กอยู่ใช่ไหมฮะทานพืชใช่ไหมครับอันนี้ใช่ค่ะกินพืชนะ360นะฮะพานาคิวคอนแทะไม้กระจุยอันนี้แทะพืชครับราคาตัวละ9,900มี2ตัวอันนี้ไซส์เต็มที่เท่าพานาคิวยักษ์ไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะตัวเต็มที่ครับผมน่าจะ10กว่านิ้วค่ะประมาณนั้นนะคิดว่านะคะแต่ว่าพานาคิวใหญ่กว่าค่ะจริงๆ10กว่านิ้วก็ใหญ่สวยแล้วนะก็สวยแล้วจริงๆไซส์นี้ยังน่ารักเลยใช่ไซส์นี้น่ารักน่ารักฮะต่อมาปลาแพะโอ้เป็นฝูงเลยฮะแพะเป็นฝูงค่ะตัวนี้มีหลายชนิดค่ะครับผมตัวนี้จะมีตัวขาวๆตัวนี้จะชื่อซิชรีค่ะจากเปรูค่ะซิชรีแล้วก็มีตัวโบรชีสเปนเดนค่ะที่เป็นตัวเขียวเมทัลิกครับผมเมทัลิกที่ท้องน้ำตาลเหลืองใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แพะยักษ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นโบรชีสเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยักษ์ถ้ายักษ์อยู่ตู้นู้นโอเคประมาณนี้นะโอ้เป็นฝูงด้วยถ้าตัวลายก็อากาซิซี่เปรูค่ะครับผมดูเดี๋ยวดูตามราคากันนะสายพันธุ์ที่บอกไปหลักร้อยค่ะอันนี้จับต้องได้ทุกตัวครับผมโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณสมโอเจ้าของร้านนะครับสยาม Amazon Official นะครับก็คือถ้าสนใจปลาสวยงามเดี๋ยวผมขึ้นเพจทาง Facebook ให้นะครับใช่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนมานะคะสถานการณ์ปกติดีค่ะปกตินะแล้วก็มีปลาเข้าใหม่เยอะแยะเลยอยากให้แบบว่าเชิญชวนทุกคนมาเดินตลาดปลากันเยอะๆนะครับผมนะฮะร้านนี้นี่คลาสสิกนะเพราะว่าปลาอเมริกาใต้นี่เท่ดีใช่ก็คือใครที่เขาเรียกอะไรอยากได้ปลาอเมซอนนะครับครับนึกถึงสยามอเมซอนโอเคครับสุดท้ายนี่ขอบคุณเกือบลืมร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันค่ะเวลา9 โมงถึง 6 โมงเย็นค่ะโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับคุณโซโอของครับโอเคครับโอเคครับมีเอเซสซอรี่เยอะมากนะขอนไม้อะไรมีหมดนะตกแต่งเห็นปะสวยๆได้ดีตู้ให้จำลองด้วยมีด้วยนะแนวมินินะใช่ครับโอเคครับเขียนได้สวยๆก็มีนะนี่อย่างขอนเนี้ยดีเลี้ยงตู้ปลาบางขอนสวยขอนเนี้ยมันไม่สูงมากโอเคครับโอเคฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ครับบ๊ายบาย